สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างห้องลาย OpenChat ใช้งานกันนะครับให้เราเข้าไปที่ลน์ครับระบบลับนะเมื่อเราเข้าไปที่ระบบลายของเรานะครับลายปกตินะครับเราเข้าไปที่หน้าหลักกับกดหน้าหลักแล้วเราจะเห็นนะคำว่ากลุ่มนะครับกลุ่มให้คลิกตรงคำว่ากลุ่มครับพอคลิกคำว่ากลุ่มแล้วนะครับเราจะเห็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่า ลายกลุ่มสร้างลายกลุ่มทั่วไปนะครับแต่เราวันนี้เราจะสร้างลาย Open Chat ใช้การกันใช้งานกันนะครับติ๊กไปที่ลาย Open Chat นะครับเลื่อนลงมาแตาข้างล่างครับดูข้างล่างครับถ้าบางรุ่นจะบอกว่าสร้างกลุ่มลาย Open Chat นะครับบางรุ่นจะไม่มีขีดตรงนี้มีคําว่าบวกตรงนี้ครับให้กดบวกตรงนี้ครับเพื่อสร้างกลุ่มครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปก็ไปตั้งชื่อลาย Open Chat ครับใส่ชื่อครับ ตั้งชื่อว่าเราจะใช้ชื่องานว่าช่องงานอะไรผมยกตัวอย่างใช้ชื่อว่างานออนไลน์นะครับเสร็จแล้วใส่คำอธิบายครับคำอธิบายในห้องเรานะครับใส่ Ha ชแทด้วยครับใส่ h ฮชแทเป็นคีย์เวิร์ดครับแ a ชกก็ก็งานออนไลน์ออนไลน์100%นะครับ เราตั้งเอานะครับว่าเราจะใส่แฮชแท็กอะไรนะครับใส่ได้มากกว่า1แฮชแท็กครับใส่ได้ครับจากตั้งว่าอะไรก็ใส่ได้ครับอยู่บ้านก็ทํางานได้นี่ครับใส่ได้ครับ23แฮชแท็กก็ใส่เข้าไปนะครับผมยกตัวอย่างแค่2แฮชแท็กพอนะครับแล้วก็เลือกเลือกหมวดหมู่ครับหมวดหมู่นะครับเป็นหมวดหมู่เทคโนโลยีหรือ การเงินธุรกิจนะครับงานออนไลน์ของเรานะครับก็น่าจะเป็นการเงินธุรกิจนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ครับเพิ่มภาพภาพนี้เป็นภาพพื้นหลังนะครับถ้าเราไม่ใส่นะครับมันจะเป็นภาพพื้นหลังขาวนะครับสีขาวแต่ถ้าเราจะใส่ก็ได้ครับเราก็ไปเลือกเลือกภาพพื้นหลังครับต้องการภาพพื้นหลังแบบไหนก็ใส่เข้าไปได้นะครับผมสำหรับผมไม่ใส่นะครับถ้าไม่ใส่มันจะเป็นภาพพื้นหลังสีขาวนะครับ แต่เราไปเลือกใส่ภาพพื้นหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับตั้งชื่ออะไรใส่หมวดหมู่คำอธิบายแฮชแท็กแล้วกดต่อไปครับบ้านบนครับด้านล่างไม่มีอะไรครับจะดูตัวอย่างก็ได้นะครับมีให้ดูตัวอย่างแต่เราไม่ดูครับต่อไปเลยครับกดต่อไปครับกดต่อไปนะครับตรงนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนรูปนะไม่ต้องเอารูปลายของเราเปลี่ยนชื่อนะครับไม่ต้องเอาชื่อลายเราได้นะครับแนะนำนะครับห้องลาย Open Chat เป็นห้องเรา เราเป็นแอดมินเองเราก็ใส่แอดมินครับเป็นแอดมินเลยครับหรือใส่คำว่าแอดก็ได้นี่ใส่ชื่อเรานะครับใส่ชื่อเราแอดมินนะครับแล้วรูปภาพก็ไปเปลี่ยนครับไปเปลี่ยนไม่ต้องใส่รูปเราก็ได้ครับใส่รูปอะไรก็ได้ครับเ,เลือกรูปสักหนึ่งรูป รูปอะไรดีนะครับก็ไปเลือกใส่ได้ตามใจเราว่าครับว่าเราอยากได้รูปอะไรเป็นรูปแอดมินประจําหลักของเรานะครับก็ไปเลือกใส่ได้ว่าเราต้องการรูปอะไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเอารูปอะไรดีนะครับเอารูปอะไรดีนะครับยกตัวอย่างขึ้นมาสักหนึ่งรูปที่เราต้องการตั้งรูปนี้เป็นรูปแอดมินนะครับหรือเราจะใส่ชื่อจริงของเราก็ได้นะครับ ไม่ว่ากันครับแล้วแต่เราจะชอบว่าจะใส่รูปอะไรนะครับผมจะใส่รูปอะไรดีนะมีรูปเยอะครับในอัลบัม้มเราไปเลือกได้นะครับว่าต้องการใช้รูปอะไรเป็นรูปแอดมินของเราก็ไม่ได้เตรียมไว้ครับแต่ถ้าเราจะทําก็แนะนําให้เราเตรียมไว้ก่อนนะครับเตรียมรูปไว้ก่อนนะครับว่าจะเอารูปอะไรนะเอารูปเด็กน้อยเหมือนเดิมนี่แหละครับนี่รูปเด็กน้อยครับก็ กดสาเร็จเห็นไหมครับก็จะได้รูปแอดมินนะครับถ้าเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นเป็นอันการสร้างสร้างกลุ่มไล n e ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับภาพพื้นหลังนะครับไปเปลี่ยนได้ตั้งค่าครับตั้งค่าตรงนี้ครับตั้งค่าแต่ถ้าจะแชร์เราจะแชร์อย่างนี้ครับกดแชร์นะครับกดบวกกดบวกนะครับกดคัดลอกลิงก์เนี่ยครับได้เลยครับกดคัดลอกลิงก์หรือกดแชร์ แชร์ลิงก์นะครับไปที่สาธารณะแนะนําให้กดคัดลอกลิงก์ก่อนครับคัดลอกลิงก์พอคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วก็มาวางครับเอามาวางวางเสร็จแล้วก็กดส่งครับไม่มีใครอยู่ในห้องนี้หรอกครับมีแต่แต่เราเห็นไหมครับเรายังไม่เพิ่มเพื่อนเราสามารถเอาลิงก์เราที่เราสร้างค่าตั้งค่าไว้งานออนไลน์ไปแชร์ให้เพื่อนเราได้เพื่อจะกดเข้ามาในห้อง Open Chat ของเราครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับอื่นๆนะครับ ไปสร้างโน้ตนะสร้างโน้ตเราก็สามารถกดสร้างโน้ตนะเพิ่มตรงนี้หรือเขียนโน้ตใหม่นะกดบวกเพื่อสร้างโน้ตนะครับเราไปสร้างโน้ตนะครับในห้องลน์นะครับตั้งค่าผมแนะนําตรงนี้ก่อนครับก่อนจะจบครับไปตั้งค่านะครับในจุด3มขีดตั้งค่าตรงนี้ครับนี่เปลี่ยนชื่ออยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงตั้งค่านะครับห้องลน์รูปหน้าปกคําอธิบายตั้งค่าได้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ตั้งค่าไปตั้งค่า จํากัดสิทธ์ครับจํากัดสิทธิ์ครับนี่ครับเขียนโน้ตครับตอนนี้ค่ามันบอกว่าให้สมาชิกทุกคนเขียนใช่ไหมครับไลน์โอเพนแชทเราเป็นเจ้าของห้องครับเราจะเขียนคนเดียวครับกดให้สําหรับผู้ดูแลเท่านั้นเป็นคนเขียนผู้ดูแลคือเราครับเห็นไหมครับเราสามารถเพิ่มผู้ดูแลร่วมได้นะครับเปลี่ยนได้ครับตรงกําจัดสิทธิ์นะครับการจัดการสิทธิ์เนี่ยให้ใส่คําว่าผู้ดูแลนะ หรือผู้ดูแลร่วมนะครับเป็นคนดูแลครับเพราะว่าห้อง Openchat นะครับสามารถรับได้ถึง5,000คนสูงสุดนะครับแล้วเราเป็นเจ้าของห้องคนที่เข้ามาเหมือนเป็นแขกนะครับเราสามารถจัดการสิทธิ์ทั้งหมดได้นะครับก็ฝากไว้ครับเป็นประโยชน์นะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องข้อมูลที่สามารถส่งส่งลิงก์ห้องนะครับให้คนเข้ามาติดตามได้ห้องนี้ไม่มีใครสามารถทักหากันได้นะโอเปนแชทรับสมาชิกได้ถึง 5,000คนเราสามารถกดลบข้อมูลต่างๆได้นะครับวิธีลบนะครับวิธีลบนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของห้อง Open Chat นะครับนี่คือห้องเป Open Chat หนึ่งนะครับของผมนะครับถ้าเราจะลบนะครับเราอย่ากดยกเลิกนะครับเราอย่ากดยกยกเลิกแต่ให้เรากดคําว่าลบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างลบอะไรสักสักอย่างหนึ่งนะครับลบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลบ ลบอะไรสักอย่างหนึ่งครับเป็นตัวอย่างาลบภาพสีภาพนี้ออกนะครับลบภาพสีภาพนี้ออกให้เรากดค้างกดค้างและกดคําว่าลบนะครับไม่ต้องมันไม่มีคําว่ายกเลิกเห็นไหมมันมันไม่ใช่ลายทั่วไปมันเป็นลาย Open นแชกดคาว่าลบนะแล้วก็ติ๊กว่าลบอะไรบ้างถ้าใครส่งข้อมูลไม่ดีหรือเราต้องการลบออกไปเราก็มาติ๊กลบ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 ,ลบอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดคําว่าบนะลบนะลบแล้วเราก็บอกว่าลบ จากแชททุกคนนะครับกดแค่นี้คําสั่งนี้นะครับทุกคนในห้องก็จะไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามานะครับเป็นสมาชิกใหม่นะครับไม่สามารถแท็กหากันได้โพสต์อะไรลงมาเราสามารถเป็นคนลบออกจากห้องนี้ได้ทุกคนก็จะไม่เห็นนะครับถ้าใครส่งลิงก์อะไรมาพิสดารเราอยากเอาออกก็ได้นะครับ ส่งภาพไม่ดีนะครข้อความไม่ดีเราก็สามารถลบออกไปได้นะครับนี่คือจุดดีของ Open Chat แต่ Open Cha t ไม่สามารถประชุมกลุ่มได้นะครับประชุมกลุ่มต้องไปสร้างห้องไลน์ธรรมดาครับนี่คือวิธีการใช้งานของ Open Chat ข้อดีนะครับในการที่จะให้คนใหม่เข้ามาศึกษาข้อมูลในโน้ตไปทำโน้ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถให้ให้ให้คนเนี่ยเขาติดต่อเราผ่านผ่านลิงก์ ID เเรานะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของห้องนะครับ พอเราเป็นเจ้าของห้องแล้วเราก็สามารถสร้างนะครับสร้างลิงก์ ID ของเราได้นะครับให้เขาแอดมาถามเราส่วนตัวนี่คือการทำงานของ Line Openchat นะครับศึกษาและติดต่อผู้แนะนำครับส่งต่อกันนะครับเพื่อใช้งานในธุรกิจของเราครับฝากไว้แค่นี้ครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ